พวกเราขอแสดงความยินดีกับชาวสอนอบส.10ผู้ผ่านการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงรุ่นที่10สำนักงานกพ.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีคนที่8 9และ10ของรุ่นนายนิรันดร์ยิ่งมหิศรานนท์รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมนายอดิษฐ์ทัตวศรีนนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนายวิริศวิเศษสินรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม